สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สยามนะครับด้านหน้าของเรานี่คือห้างมาบนคลองนะครับมาบนคลองเซ็นเตอร์นะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่นที่นี่เลยนี่เลย BACC นะครับก็คือจะเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เขาก็จะเปิดให้บริการเนี่ยช่วงเวลา10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับปิดทุกวันจันทร์นะครับชมนิทรรศการได้ฟรีเลยนะหรือว่าจะไปชมที่ www.bacc.or.th ได้นะครับนู่นฝั่งด้านนู้นทางเข้านะเขาก็จะมีแบบเยอะแยะเลยมีแบบว่าพิพิธภัณฑ์มีแบบนิทรรศการอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับฝั่งด้านนี้ก็ไปดูฝั่งด้านนี้อันนี้คือฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบด้านหน้านะครับด้านล่างเนี่ยรถไฟฟ้าเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังมาเดินตรงนี้ก่อนเราจะเดินลงไปด้านล่างนะครับฝั่งด้านนี้เขาจะมีทางลงอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางไปสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ไปเดินสยามต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงด้านนี้เพราะว่าเราจะมาที่หอศิลป์นะครับเนี่ยเขาจะมีข้อมูลบอกอยู่นะตรงนี้หอศิลปะวัฒนธรรมไปลงด้านนี้กันดีกว่าไปหอศิลป์กันตรงนี้เป็นถ้าใครมารถไฟฟ้าก็ได้นะครับมารถไฟฟ้าลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็เดินออกมาประตู3หรือประตู4ก็ได้นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าด้านนี้ได้เลยนี่ด้านหน้าตรงหอศิลปะวัฒนธรรมเดี๋ยวลองไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอู้นู่นด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูด้านล่างก่อนด้านล่างตรงนี้จะมีนางยักษ์ด้วยนะนี่นางยักษ์อยู่ด้านล่างจะมาต้องมาถ่ายรูปคู่กับนางยักษ์นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบริเวณทางแยกเลยนะตรงสยามนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันดีกว่าในหอศิลป์ก็เขาจะมีแบบว่าศิลปะต่างๆมีคาเฟ่นู่นมีคาเฟ่มีร้านขายของอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับโอ้ด้านนี้ก็เนี่ยด้านหน้าทางเข้านะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะอันนี้เป็นยักษ์แฝดนะครับยักษ์แฝดก็ศิลปินจะเป็นคมกริชเทพเทียนนะครับวัสดุเป็นไฟเบอร์กลาสนะขนาดกว้าง220ซมสูง330ซมแล้วก็ลึก155ซมสร้างเมื่อปี2561นะครับไม่เลยเขามีข้อมูลต่างๆให้อ่านตรงนี้อยู่นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกัน BACC นี่บรรยากาศของกรุงเทพมหานครตอนนี้ที่ซันมาเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงครับด้านหน้าก็จะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ซันเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชั้นแรกนะครับก็จะมีเป็นร้านขายของเนี่ยแบบเป็นคาเฟ่อะไรแบบนี้ของกินคาเฟ่ต่างๆน่ารักดีเนี่ยมีศิลปะต่างๆนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของเนี่ยมีร้านขายของฝั่งด้านนี้ด้วยเขาก็จะมีแบบร้านขายของฝากขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านนู้นก็มีเยอะแยะเลยนู่นไปถึงด้านนู้นแล้วก็ฝั่งด้านนู้นก็จะมีเป็นแบบเนี่ยเป็นคาเฟ่อะไรต่างๆนานาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่บริเวณชั้น2นะครับชั้น2เขาก็จะเป็นแบบแกลเลอรี่มีร้านอาหารอะไรต่างๆแบบหลายอย่างนะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็มีเป็นร้านขายของเป็นร้านขายสินค้าอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยเป็นแบบว่าของฝากศิลปะต่างๆมีร้านเครื่องดนตรีด้วยอันนี้ก็
อยู่บริเวณชั้น2นะฝั่งด้านนี้ก็มีเป็นแบบเนี่ยเป็นรูปวาดถ้าใครแบบอยากได้รูปวาดสวยๆก็มาที่ช่วงนี้นะครับชั้น2นะครับอยู่ตรงชั้น2ก็จะมีเป็นร้านรูปวาดต่างๆเนี่ยมีโปสการ์ดมีรูปวาดอะไรต่างๆอยู่ข้างลิฟต์นะทุกคนอยู่ข้างลิฟต์เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนดีกว่านะครับชั้น3นะครับเนี่ยภายในหอศิลป์ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนนี่มีเป็นร้านขายแบบว่าเพราะว่านี่ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันนะเป็นร้านคาเฟ่มีของฝากอะไรอย่างงี้นะครับด้านในกระเป๋าส่วนมากเขาเป็นส่วนมากตอนนี้เป็นคาเฟ่หมดแล้วเนี่ยเราต้องแบบลองคาเฟ่แต่ละร้านนะนี่มีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยโอ้ก็เปิดแบบ10โมงถึง5โมงนะคาเฟ่นี้น่ารักดีสวยๆไปเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้กันดีกว่าว่าเขามีอะไรให้นี่อันนี้เขามีคาเฟ่ก็ไม่แพงประมาณแบบ50ถึง70อะไรประมาณนี้นะครับด้านนี้เขาก็มีแบบที่นั่งให้เราแบบนั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้นะครับเดี๋ยวไปลองเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ไงมันเป็นแบบศิลปะนะเนี่ยฝั่งด้านนี้ก็มีตอนนี้เราก็มาอยู่ที่มุมศิลปะนะครับเขาก็จะมีแบบเนี่ยศิลปะต่างๆให้เราชมนะสามารถที่จะมาสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อชมงานศิลปะต่างๆได้นะทุกคนมาไปดูด้านนี้มีแบบศิลปะหลากหลายนะสามารถที่จะมาถ่ายรูปหรือว่ามาเนี่ยมาถ่ายรูปคู่กับศิลป์งานศิลปะต่างๆได้นะแล้วเขาต้องมี QR code ตรงนี้ด้วยนะสามารถสแกน QR code แล้วก็ดูข้อมูลได้นะครับสวยมากฝากเดี๋ยวพาเดินดูว่าเขามีอะไรบ้างนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็จะเป็นแบบว่าศิลปะแต่ละแขนงเราก็จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศิลปะมากมายเท่าไหร่นะก็มาแบบมาเดินชมพามาชมศิลปะนะครับเยอะแยะเลยสวยดีอันนี้แบบอันนี้น่าจะเป็นองซานซูจีหรือเปล่าอันนี้คือทางเข้านะครับสามารถเข้าฝั่งด้านนี้ก็ได้นะเนี่ยเขาจะมีข้อมูลต่างๆบอกอยู่นะว่าชั้นอะไรบ้างนะครับเนี่ยชั้น L ห้องสมุดศิลปะนะครับชั้น1ห้องอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ย People Gallery นะครับชั้น4เป็นสตูดิโอชั้น5เป็นห้อง Auditorium ชั้น6เป็นห้องเพื่อนหอศิลปะกรุงเทพชั้น6ก็สำนักงานหอศิลป์นะครับแล้วก็มีชั้น7ถึงชั้น9ห้องนิทรรศการหลักนะครับเอามาดูฝั่งด้านนี้กันอันนี้สวยภาพวาดภาพถ่ายหลายๆแบบนะครับไปดูด้านนี้อันนี้ก็เป็นแบบร้านของฝากต่างๆนะมีร้านของฝากร้านอะไรแบบนี้นะครับนี่เต็มเลย
เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าอันนี้มีแบบที่นั่งพักเลยนะมีจุดให้นั่งพักผ่อนเห็นไหมครับดูบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าเป็นวงกลมนะเป็นแบบวงกลมแล้วก็เดินวนไปดูไปเรื่อยๆนะว่าแบบอยากดูโซนไหนอยากชมนิทรรศการอะไรก็ขึ้นไปแต่ละชั้นนะครับเงินขึ้นไปถึงบนนู้นแต่ว่าชั้นสูงสุดเราอาจจะไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะครับดูได้ประมาณนี้นะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้น4นะครับโอ้นี่มีแบบร้านไอศกรีมด้วยไอศกรีมน่ารักจังไอศกรีมหมาไอศกรีมแมวอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นร้านหนังสือนะครับทั่วๆไปเนี่ยศิลปะอันนี้ก็เป็นแบบพวกเหมือนเกี่ยวกับศิลปะทั้งหมดนะทุกคนเนี่ยร้านกระเป๋าก็มีร้านกระเป๋า120 150นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการทั่วๆไปนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4นะถ้าใครสนใจก็เข้ามาชมนิทรรศการได้นะครับอันนี้พวกผู้คนก็จะมาชมนิทรรศการกันเยอะๆเลยอันนั้นชั้น3นะที่เราพามาชมนิทรรศการเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าสัปดาห์อะไรก็จะมีข้อมูลกันจัดนิทรรศการต่างๆสามารถชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะมาที่นี่นะครับฝั่งด้านนู้นก็มีแต่ว่าถ้าใครสนใจก็คืออาจจะต้องมาชมด้วยตนเองนะเพราะว่านิทรรศการแบบนี้คือต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับอันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศคร่าวๆเท่านั้นนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้น5นะครับอันนี้เป็นแบบ BACC Shop นะครับก็จะมีแบบร้านขายของต่างๆอยู่เยอะแยะเลยมาซื้อของมาช้อปปิ้งอะไรต่างๆได้มีเสื้อมีกระเป๋าอะไรนะครับน่ารักน่ารักฝั่งด้านนี้ก็เป็นแบบพวกของฝากของน่ารักเกิดจิกๆนะอันนี้เป็นเขามีเป็นแบบห้องล็อกเกอร์ฝากของเลยครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปชั้นบนที่ไปชมนิทรรศการหลักจะต้องมีการฝากของนะเนี่ยนี่นะครับด้านบนเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าก็จะเป็นบรรยากาศแบบที่เราต้องไปฝากกระเป๋านะครับด้านบนจะเป็นนิทรรศการที่แบบต้องมาชมด้วยตนเองเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่พามาชมเดี๋ยวจะไปคาเฟ่แล้วนะคาเฟ่ในนี้แบบเยอะมากเลยนะทุกคนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่พามาชมนะนี่ก็จะเป็นแบบหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับด้านล่างก็มีนุ่นหอศิลปวัฒนธรรมสวยมากถ้ามาถ่ายรูปนี่แสงดีมากเลยนะเราก็จะขึ้นได้ถึงแค่ชั้นนี้นะครับเพราะว่าชั้นบนสุดเนี่ยถ้าขึ้นไปก็คือไม่สามารถพกกล้องขึ้นไปถ่ายรูปได้ต้องฝากกระเป๋านะครับเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปชมชั้นบนสุดนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดื่มกาแฟดื่มอะไรเงี้ยตามชั้นล่างนะครับสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันทุกคนสันลงมาจากชั้นบนสุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมากินไอศกรีมกันดีกว่านะกินไอศกรีมมีแบบมีหลายรสหลายชาติเลยไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะกินอะไรดีกว่าอุ้ยน่ารักน่ารักเนี่ยไอศกรีมแมวไอศกรีมสวัสดีครับโอ้ยเยอะแยะเลยอันไหนขายดีอะครับ
อืมอ๋อแบบนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปถ่ายรูปแนะนำเป็นน้ำหวานแมวนี่เราเอาน้องสตรอเบอรี่นะนี่น้องคนนี้มีน้องหลายอย่างเลยอยู่ที่แท่งละ95บาทนะครับนี่ซื้อมาเรียบร้อยนะครับทุกคนน้องแมวน้องแมวของเรานี่ก็จะเป็นร้านไอศกรีมนะครับอยู่ที่ชั้น4นะทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะแวะมาได้เดี๋ยวเราลองไปชิมกันก่อนเนี่ยไปกินแมวโหดร้ายมากมากินแมวอ่ะอุ้ยทำไมน้องแมวทำหน้าแบบว่าหน้าบึ้งตึงอ่ะอ๋ออันนี้คือกระดาษใช่ป่ะกินไม่ได้ใช่ป่ะตรงตามันคือกระดาษใช่ป่ะเนี่ยนะครับน่ารักมากก็15บาทไอศกรีมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนลงมาที่ชั้นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูคาเฟ่กันมีร้านเสื้อขายอะไรแบบเยอะแยะเลยโอ้ถนนก็มีศิลปะแฮนด์เมดนี่มีคาเฟ่นี้หนึ่งมันเป็นแบบร้านน่ารักน่ารักนะเป็นร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อกโกแลตเป็นแบบอ๋อเป็นช็อกโกแลตแล้วก็คอฟฟี่น่ารักดีอ่ะร้านเดี๋ยวลองไปดูฝั่งร้านนู้นเนี่ยร้านนี้ก็มีแบบที่เราผ่านมาก่อนหน้าก็จะเป็นแบบพวกชากาแฟทั่วๆไปกินอะไรดีอ่ะน่ารักดีด้านในก็มีนี่ตอนนี้ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นมัทฉะลาเต้แก้วละ100บาทนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องคนก่อนดื่มนะนี่ข้างบนก็จะเป็นชาเขียวนะเนี่ยจะต้องคนนี่ตรงนี้มีร้านอาหารด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นแบบว่าร้านของกินต่างๆอยู่ชั้น2นะเขามีแบบเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงนะครับแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะเนี่ยเดี๋ยวเรามากินบะหมี่เกี๊ยวกุ้งกันดีกว่าด้านในก็มีที่นั่งได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวกุ้งของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยน่ากินมากนี่คาเฟ่ร้านนี้ก็น่ารักนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปกินคาเฟ่นะฝั่งด้านนี้ดีกว่านี่ตอนนี้คนเยอะด้วยแล้วก็มีมุมให้แบบนั่งเล่นฝั่งด้านนู้นด้วยนะครับเนี่ยร้านคาเฟ่ด้านนี้นะครับปะเดี๋ยวเราลองไปชิมไปดื่มคาเฟ่คือกินแบบเยอะมากเลยวันเนี้ยเนี่ยนี่เลยร้านคาเฟ่อยู่บริเวณชั้น1นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้ง
ได้มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชาเขียวเย็นนี่แล้วก็มีขนม1ชิ้นนะครับน้ำจะอยู่ประมาณอันนี้คือขนมเนี่ยประมาณ80บาทนะครับแล้วก็น้ำก็ประมาณ70 80ประมาณนี้นะครับอันนี้คือมุมที่เรามานั่งเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้เลยด้านหน้าก็จะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นสยามอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าก็จะเป็นมาบนคลองนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ดื่มตอนนี้ก็คือดื่มเป็นแก้วที่3แล้วสำหรับกันมาที่นี่คือชาเขียว3แก้วแล้วเนี่ย เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเดินที่ไหนต่อนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่นะครับถ้าใครสนใจที่จะมาที่หอศิลป์นะเขาก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะ เริ่มต้นประมาณ10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาหอศิลป์นะครับก็คือมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ได้นะครับลงที่สถานีกีฬาแห่งชาตินะครับนี่เลยบรรยากาศประมาณนี้นะเจอกันในคลิปหน้านะครับ